ช่เศร้ากันนะไม่ใช่ตาตาไปเองจีนร้องไห้ก็คือร้องจริงค่ะว่าคงอยากกลับบ้านเคยคิดแบบนี้จริงจริงมีซีนหนึ่งมันมีซีนที่แบบต้องร้องไห้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านร้องไห้แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างอินเนอร์ได้แบบหนึ่งคนอื่นๆคุณตำรวจคุณตำรวจพูดประทับใจที่ไหนประทับใจเป็นซีนที่วาดรูปกันนะอ๋อใช่ครับอุ้ยแล้วหนึ่งทีมพีนอตโตแล้วหนึ่งแล้วอุ้ยไม่ใช่มาจากใครอุ้ยมาจากเปิร์ดมาจากตัวเองไม่ได้มาจากใครเลยครับหนูคนเว้นให้คนอื่นได้อุ้ยได้ไหมโอเคเพราะว่ามันเป็นซีนที่แบบเป็นซีนแรกของเรื่องนี้เลยที่ผมแบบต้องแบบระเบิดอารมณ์ออกมาต้องแสดงอารมณ์แบบจริงๆอ่ะเป็นซีนแบบน้ำตาเป็นซีนที่รู้สึกเศร้าเสียใจแล้วก็เป็นซีนแรกที่เราแบบเหมือนได้แบบเริ่มยังไงเริ่มความรู้สึกเริ่มเห็นความรู้สึกของคนเริ่มเห็นแบบของหยกเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็หยกก็ได้เริ่มเห็นว่าแบบแดนจริงๆแล้วเป็นคนยังไงใช่ครับเริ่มได้เห็นกันจริงๆครับแรกเป็นจุดเริ่มจากการสัมภาษณ์ก็เหมือนแบบสัมภาษณ์แบบเป็นแบบชีวิตของเขาจริงๆเนาะเหมือนใช่ใช่เหมือนวงเวียนชีวิตอะตรงนี้เหมือนสัมภาษณ์ชีวิตเขาจริงๆไงออกมาหรือยังก่อนอาเฟิร์สจริงๆเฟิร์สมี2ซีนที่ประทับใจคือซีนหนึ่งคือซีนที่ฟุกพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าฟุกพูดไปแล้วงั้นเฟิร์สชอบอีกซีนหนึ่งก็ได้เป็นซีนที่พี่ป๋าแปงพูดถึงไปเป็นซีนของวันนี้แหละเฟิร์สรู้สึกว่าทั้งในแง่ของการถ่ายทำแล้วก็ในแง่ของอิโมชันแนลที่ต้องเล่นมันสุดโต่งทั้ง2อย่างเลยแล้วก็เราทั้ง5คนดันทำมันออกมาได้แบบเฟิร์สรู้สึกว่ามันดีมากๆมันก็เลยเป็นภาพจำของเราทั้งวิธีการทำแล้วก็วิธีการที่เราจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาครับมันก็เลยจำแล้วก็ชอบซีนนั้นไปรู้ว่าซีนไหนต้องพูดถึงว่าซีนอะไรรู้หมดเลยรู้หมดทุกคนรู้หมดทุกคนเลยว่าคือซีนอะไรเดี๋ยวรอดูคืนนี้จะต้องได้เห็นมีไหมมีจริงๆมีอยู่สองซีนที่แบบชอบ